ชมครับช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับเรามาตามหาผู้เข้ารับการอบรมนะครับที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะเพราะว่าใช้เป็นประจำค่ะขนมจีนน้ำยาปูค่ะขนมพระพายค่ะขนมถ้วยฟูกล้วยหอมครับและตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มาอยู่กับคุณอุแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอุสวัสดีครับคุณอุแนะนำตัวเองหน่อยชื่อจิรพัฒน์โสภาควิจิตรนะครับถ้าอาจารย์พูดถึงกะทิคุณอุคิดถึงเมนูอะไรเมนูขนมถ้วยฟูกล้วยหอมครับทำไมถึงต้องเป็นเมนูนี้ล่ะเป็นเมนูขนมที่ทำง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากและเพื่อความหอมอร่อยที่มากยิ่งขึ้นวันนี้เราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ทำให้เมนูนี้อร่อยหอมมันกำลังดีและกะทิอัมพวายังหาซื้อง่ายไม่ยุ่งยากพร้อมใช้มากๆเลยครับและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% เนี่ยก็มีแบบกล่องพริสมามาให้คุณผู้ชมเลือกใช้นะครับเพื่อตอบรับกระแสรักโรคด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยคุณผู้ชมเอาล่ะคุณอุพร้อมหรือยังพร้อมครับอยากชิมขนมถ้วยฟูกล้วยหอมจังเลยครับเราเทแป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะนะครับจากนั้นใส่ผงฟูนะครับยีสต์แห้งสำเร็จรูปครับน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นเราจะใส่กล้วยหอมลงไปนะครับกล้วยหอมงอมงอมเนาะใช้กล้วยหอมงอมครับอาจารย์ตอนนี้รบกวนอาจารย์ช่วยใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ให้ด้วยครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันกำลังดีหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆไม่หืนไม่ได้แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์ใส่อัมพวาเรียบร้อยแล้วพอใส่กะทิเสร็จแล้วอู้ต้องทำยังไงต่อคนจนเข้ากันใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ก็ทำไม่ยากเนาะแค่คนเข้ากันเท่านั้นนะคุณอู้เป็นเมนูที่ทำไม่ยากครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปนึ่งได้เลยใช่ไหมยังครับอาจารย์เราจะต้องนำขนมตัวนี้พักไว้ 20-30 นาทีนะครับเพื่อให้ยีสต์ทำงานใช่ครับถ้าอย่างนั้นก็คงต้องพักไว้นะคุณผู้ชมผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะมันก็ฟูขึ้นมาจากเดิมหน่อยนึงนะใช่ครับอาจารย์เนื้อเขาจะมีความฟูนุ่มขึ้นนะครับเราก็ใช้ตะกร้อมือนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับอาจารย์เราก็สามารถตักหยอดใส่พิมพ์นะครับอันนี้ใส่ส่วนผสมเยอะไหมเกือบเต็มพิมพ์ครับประมาณ3/4นะครับอันนี้เราก็ต้องเลือกพิมพ์ที่มันสามารถใส่กับอาหารแล้วก็สามารถนึ่งในความร้อนได้นึ่งนานไหมคุณอุ๊นึ่งประมาณ20นาทีครับ20นาทีนะหลังจากเราเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำไปนึ่งบนน้ำเดือดนะครับประมาณ20นาทีเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราคงต้องรอนะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับอุ๊ตายคุณพระฟูขนาดนี้เลยอ่ะคุณอุ๊ชิมสักถ้วยหนึ่งสินี่ครับอาจารย์โอ้ยนุ่มนะคุณผู้ชมแล้วก็มีเส้นๆเหมือนเป็นกล้วยหอมนิดๆอยู่ในนี้เป็นขนมถ้วยฟูที่หอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆมากเลยนะครับแล้วเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วนะคุณผู้ชมรู้เลยนะว่าอัมพวากะทิแท้ 100% เนี่ยนอกจากจะทำให้ขนมเนี่ยหอมชวนรับประทานแล้วยังทำให้ขนมถ้วยฟูของเรามีความนุ่มนวลกลมกล่อมหอมมันมากๆเลยครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์พร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้